เรื่องของพรรคก้าวไกลนะครับพรรคการเมืองซึ่งชนะอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นพรรคซึ่งมีประชาชนสนับสนุนคม,มากที่สุดในประเทศนะครับจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจนกลายเป็นชนวนให้ทุกพรรคการเมืองซึ่งแพ้เขานั้น อยากจะลงขันกําจัดก้าวไกลนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับทางตรงนะครับก็มีการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการโจมตีก้าวไกลมีการใช้กระบอกเสียงนะครับใช้องค์ภาพยพต่างๆของพรรคการเมืองในการโจมตีก้าวไกลนะครับมีการจัดตั้งทีม i o ขึ้นมาโจมตีก้าวไกลนะครับหรือแม้กระทั่งมีการใช้นักการเมืองระดับหางแถวกลุ่มสอบตกซ้ำซากสอบตกทีย้ายพรรทีนะครับออกมาโจมตีก้าวไกลแต่ว่า ความพยายามทั้งหมดนั้นก็เป็นความพยายามที่ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็คงอยู่ที่นั่นไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่วันนี้นะครับเรื่องของการสกัดก้าวไกลถือว่าเป็นวันที่มีความคืบหน้าอย่างมีนัยยะสําคัญนัยยะสําคัญที่ว่าคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแต่ว่าก่อนที่จะคุยนะครับตั้งคําถามกับท่านผู้ชมเรื่องโพลก่อนว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับหากรัฐบาลจะยุบสภา เพื่อในกรณีที่เพื่อเอไม่ให้เศรษฐาถูกศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนนะครับอ่าเห็นด้วยหรือไม่หากรัฐบาลจะยุบพาเพื่อไม่ให้เลี่ยงไม่ให้เศรษฐาถูกศาลถอดถอนนะครับอันนี้เป็นประเด็นข่าวที่ เริ่มมีการพูดกันนะครับวันนี้เราตั้งคำถามในโพว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับที่รัฐบาลจะยุบสภาเพื่อไม่เศรษฐาถูกศาลถอดถอนนะครับเดี๋ยวจะตั้งคําถามไปในโพดังนั้นใครที่อยู่ใน y o u t u ู e ช่องสี่ลทอล์กนะครับแล้วช่องซุปเปอร์แชทนะครับเข้ามาแสดงความเห็นกันได้นะครับวันนี้โพเราถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่หากรัฐบาลจะยุบสภา,าเพื่อเรียกไม่ให้เสรษฐาถูกถอดถอนนะครับเห็นด้วยนะครับที่จะยุบสภานะครับอโอ้ พิมพ์ผิดนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับอาจให้ตอบกันนะครับเห็นด้วยที่จะยุบสภานะครับอ่อ่ายุบสภานะครับไม่แล้วอีกท่านเราก็แสดงความอีกอีกช้อยส์หนึ่งครับคือไม่เห็นด้วยที่จะยุบหนีถอดถอนนะครับให้ท่านเข้ามาแสดงความเห็นกันนะครับวันนี้หัวข้อพอเราถามว่า เห็นด้วยหรือไม่นะครับที่รัฐบาลจะยุบสภาเพื่อหนีการถอดถอนนะครับเป็นประเด็นข่าวที่มีการพูดกันอย่างหนักในวันนี้นะครับเ,เรื่องข่าวของพักก้าวไกลวันนี้นะครับเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนคือว่าความพยายามกำจัดก้าวไกลนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนทราบกันดีตั้งแต่วันแรกที่พนักพักก้าวไกลชนะการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าปรากฏการก้าวไกลฝปกปรากฏการที่พักการเมืองเก่าทั้งหมดนั้นพบว่าตัวเองไม่สามารถจะ ยุดประเทศเป็นของตัวเองได้ต่อไปนะครับจังหวัดใหญ่ๆต่างๆที่นักการเมืองแนวบ้านใหญ่นักการเมืองแนวหัวโบราณทั้งหลายเคยเชื่อว่าคนในจังหวัดเป็นของตัวเองนะครับพากันพ่ายแพ้ให้กับความตาสว่างของประชาชนแล้วค้นพบว่าคนหลายพื้นที่นะครับไม่เลือกพักการเมืองหน้าเก่าๆอย่างที่พวกเขาเคยเลือกอีกต่อไปนะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้เป็นภาพของการปราศัยใหญ่ของพักก้าวไกลที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับจังหวัดที่ เชื่อกันว่ามีนักการเมืองบ้านใหญ่แข่งกัน2บ้านบ้านใหญ่ที่1ก็คือบ้านใหญ่ของพรรคเพื่อไทยนะครับและบ้านใหญ่ที่2ก็คือบ้านใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐแต่กลับกลายเป็นว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานั้นผลการเลือกตั้งปรากฏว่าก้าวไกลซึ่งไม่มีนักการเมืองบ้านใหญ่เลยนะนั้นกับชนะการเลือกตั้ง ได้สอสอสมุดปาการมายกจังหวัดเพราะสิ่งที่ก้าวไกลกาลังทําในหลายพื้นที่คือการทําให้บ้านใหญ่ซึ่งในอดีตนั้นเคยขัดแย้งกันเคยแข่งแย่งกันเคยเป็นศัตรูกันนั้นวันนี้นักการเมืองแนวบ้านใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่เพื่อไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่พลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่รวมไทยสร้างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่ ประชาิปั์ไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่เพื่อไทยวันนี้นักการเมืองแนวบ้านใหญ่ทั้งหมดเริ่มมีความรู้สึกเห็นพ้องคล้ายๆกันว่าศัตรูร่วมของพรรคการเมืองแนวบ้านใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่เพื่อไทยบ้านใหญ่พลังประชารัฐ บ้านใหญ่รวมไทยสร้างชาติหรือบ้านใหญ่ประชาธิปัตย์ก็ตามนั้นก็ได้แก่พักคก้าวไกลเพราะเมื่อพักคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายอิทธิพลของนักการเมืองแนวบ้านใหญ่ในพื้นที่ก็ค่อยๆหดหายลงไปเรืเ่อยๆดังนั้นความต้องการกำจัดก้าวไกลในมุมของนักการเมืองบ้านใหญ่มีอย่างแน่นอนความต้องการกำจัดก้าวไกลโดยน,นักการเมืองแนวบ้านใหญ่นะเวลานี้บรรจบกับความต้องการของกลุ่มอํานาจเก่านะครับที่ต้องการให้ประชาชนไม่สามารถจะ สานึกถึงความเป็นเจ้าของของประเทศได้และต้องการทําให้ประชาชนถูกล้างสมองต่อไปว่าคนในประเทศนี้ไม่สามารถมีรัฐบาลที่ตัวเองต้องการคนในประเทศนี้เป็นได้แค่เบียดให้ผู้มีอํานาจเลือกว่าใครจะเป็นนายกตามที่ผู้มีอำนาจต้องการไม่ใช่ตามที่ประชาชนต้องการดังนั้นก้าวไกลกลายเป็นสัญลักษณ์นะครับที่ผู้มีอํานาจเองรู้สึกว่าถ้าให้ประชาชนเลือกรัฐบาลได้ ถ้าให้ประชาชนเลือกผู้นําประเทศอย่างที่ประชาชนเป็นเรื่องพิทาและก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งได้นั้นอํานาจทางการเมืองที่เคยอยู่ในมือผู้มีอํานาจบางกลุ่มก็จะค่อยๆสูญสลายมาลายหายไปเป็นอากาศธาตุดังันนั้นวันนี้มันคือการบรรจบกันนะครับของความต้องการกําจัดก้าวไกลจาก2กลุ่มกลุ่มที่1คือนักการเมืองแนวบ้านใหญ่นะครับซึ่งก็ประกอบด้วยนักการเมืองแนวบ้านใหญ่จากพรรคเพื่อไทยนักการเมืองแนวบ้านใหญ่จากพรร อธิปัตย์นะครับนักการเมืองแนวบ้านใหญ่จากพลังประชารัฐนักการเมืองแนวบ้านใหญ่จากรวมไทยสร้างชาติคนเหล่านี้มีผลประโยชน์ร่วมกันในการกำจัดก้าวไกลนะครับนอกเหือจากนั้นก็คือกลุ่มทหารน,นะครับกลุ่มซึ่งก้าวไกลประกาศว่าจะปฏิรูปกองทัพจะผลักดันประเทศให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ประชาชนต้องการนะครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่สองและกลุ่มที่สคือกลุ่มอํานาจเก่าซึ่งรู้สึกว่า ก้าวไกลเป็นสัญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองไม่ต้องการนะครับนี่คือกลุ่มที่สามเพราะฉะนั้นความต้องการกําจัดก้าวไกลวันนี้กําลังจะมาถึงขั้นตอนสําคัญนั่นก็คือคดียุบพักก้าวไกลนะครับซึ่งวันนี้สารรัฐธรรมนูญได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะมีการพิจารณาคดียุบพักก้าวไกลนะครับในวันที่ 12มิถุนายนนี้นะครับนี่คือพาดหัวข่าวของมติชนนะครับสารรัฐธรรมนูญนัดมิถุนายนถกยุบพักก้าวไกลนะครับนี่คือประกาศสิทธิ์ที่กำลังจะมีขึ้นนะครับ12มิถุนายนก็คือในวันพุธหน้าที่จะถึงนี้7วันนะครับเราจะรู้กันว่าอนาคตของประเทศไทย จะเป็นอย่างไรอนาคตของพรรคก้าวไกลจะเป็นอย่างไรและอนาคตของการเป็นคนไทยที่มีศักดิ์ศรีจะยังคงมีอยู่ได้ต่อไปหรือไม่ในประเทศนี้หรือว่าประภาชน,นประเทศนี้จะถูกปฏิบัติเหมือนเป็นพลเมืองชั้นสองต่อไปเรื่อยๆหากอยากได้ใครเป็นรัฐบาลพรรคนั้นก็ต้องถูกยุบถูกกาจัดหากอยากได้ใครเป็นนายกคนนั้นก็จะถูกตัดสิทธิ์นะครับในวันที่12ที่จะถึงนี้อีกเจวันคือวันพุธหน้า คนไทยจะเข้าสู่วันที่เราจะตาสว่างกันว่าใครบ้างที่ต้องการไม่ให้คนไทยได้เป็นเจ้าของประเทศใครบ้างที่ต้องการจะให้ประเทศเป็นของคนบางกลุ่มใครบ้างที่ต้องการจะกําจัดพรรคการเมืองสิชนะการเลือกตั้งและใครบ้างที่ต้องการจะทําให้เสียงของประชาชนเป็นเสียงสวรรค์เฉพาะในเวลาที่ประชาชน เปล่งเสียงอย่างที่ผู้มีอำนาจต้องการนะครับวันนั้นเราจะดูกันนะครับในเอกสารของสารธรรมนูงซึ่งเพิ่งมีการเผยแพร่ออกมาวันนี้นะครับสารธรรมนูลได้ระบุเอาไว้นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นกันเนี่ยนะครับอขอบคุณนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่แล้วกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วหลายคนนะครับตอนนี้มีประมาณพันกว่าท่านไม่ได้กดไลค์ แล้วก็ไม่ได้กดแชร์ผมไม่ได้บังคับให้กดนะครับบางคนบอกว่าโอ้ลาคาญเหลือเกินมาบังคับให้กดทําไมผมจะไปบังคับใครให้กดได้ผมไม่ได้บังคับให้ท่านผู้ชมกดไลค์และกดแชร์นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดในคือการขอร้องนะครับว่าจะอยากจใจห้ทุกคนที่ดูอยู่ในช่วยกดไลค์และกดแชร์เพราะทุกครั้งที่ท่านกดไลค์นะครับทุกครั้งที่ท่านกดแชร์ท่านจะได้เพิ่มช่วยเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้แล้วเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์แบบนี้มันจะได้กระจายไปสู่คนอื่นๆอย่างกว้างขวางนะครับอยากจะชวนทุกคนช่วยกันกดไ like. คลิปนี้นะครับเราช่วยกันกดแชร์คลิปนี้ตอนนี้มีท่านที่ดูเราไม่ได้กดเนี่ยนะครับประมาณน่าจะราราวพันกว่าคนนะครับขอความกรุณาท่านที่ดูแล้วไม่ได้กดนะครับช่วยกดด้วยย้ำว่าไม่ใช่เป็นการบังคับนะครับแต่เป็นการขอร้องนะครับขอบคุณคุณน้องกุ๊กกิ๊กนะครับที่เข้ามาแสดงความเห็นด้วยนะครับเชื่อมั่นว่าจะยุบก้าวไกลหรืออนาคตใหม่ประชาชนสวยก็พร้อมจะกาให้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นการสนับสนุนทางช่องซูเปอร์แชทนะครับที่ เข้ามาได้ตลอดเวลานะครับส่วนการสนับสนุนในช่องทางอื่นๆนะครับ QR Code ธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขบัญชี0072977068นั้นก็สามารถสนับสนุนได้ตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับกลับไปดูเอกสารของสารบัญญูที่เอามาให้ท่านผู้ชมดูตอนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในเอกสารของสารบัมนูญที่ตอนนี้ท่านผู้ชมเห็นนี่นะครับเขาก็พูดไว้แบบนี้เดี๋ยวผมจะเอาโลโก้ QR Code นะครับที่เอ่อบางตัวเอกสารออกไปก่อนนะครับจะได้ไม่เกะสายตา เก,กกะสายตาท่านผู้ชมนะครับจะได้อ่านเอกสารกันให้มันชัดๆถนัดตาว่าสารบัญเขาพูดว่ายังไงกันบ้างน,นะครับในเอกสารของสารรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเพิ่งมีการเผยแพร่ในวันนี้นะครับเขาบอกแบบนี้นะครับโอ้โลโก้ตาสว่างอันหนังสือผมขึ้นมาขอโทษด,ด้วยนะครับเขาบอกแบบนี้นะครับว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้แจ้งมาอย่างสารรัฐธรรมนูญนะครับว่าพักก้าวไกลผู้ถูกร้อง มีพฤติการนะครับกระด้างกระเดืองล้มล้างการปกครองแล้วก็เป็นพฤติกรรมอนอาจเป็นปรปักต,ต่อระบบประชาธิปไตยนะครับดังนั้นก็จะเป็นเหตุแห่งการยุบพักที่ผู้ถูกร้องของผู้ถูกร้องนะครับตามพระราชะบัญญัติร,รัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองสองห้าหกศนมาตราเก้าสิบสองวรรคหนึ่งและสองนะครับขอให้สารัฐธรรมนูญสั่งยุบพักผู้ถูกร้องนะครับอันนี้ก็เป็นการ พูดถึงคําร้องแบบกว้างๆแบบคร่าวๆแต่ว่าส่วนที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือข้อความท่อนถัดไปก็คือผู้ถูกร้องนะครับคือสารคือพักเก้ากนนั้นขอขยายเวลายื่นคําชี้แจงข้อกล่าวหามา3าครั้ง3านุนได้มีคําสั่งอนุญ,ญาตให้ขยายเวลายื่นคําชี้แจงมาแล้ว3ามครั้งครบกําหนดในวันที่2มิถุนายนซึ่งเป็นวันหยุดราชการนะครับแล้วในช่วงท้ายเอกสารอีกฉบับหนึ่งสาลมันก็ระบุต่อนะครับว่า ผลการพิจารณาวันนี้นะครับสารเห็นว่า,ากำหนดนัดพิจารณาคดีต่อไปในวันที่12มิถุนายน2567นะครับอันนี้ก็คือสารรัฐมนูญน,นะครับซึ่งสารก็ได้มีความเห็นในช่วงย้อนหน้าสไตได้ว่าก่อนสารรัฐมนูนมีคำวินิจฉัยนั้นคู่กรณีไม่สมควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีที่เป็นการชี้นำสังคม อันอาจกระทบต่อกระบวนการพิจารณาคดีของศาลนะครับนี่คือส่วนที่ศาลได้ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ภายในวันพุธหน้านะครับคดียุบพักเก้าวไกลนะครับก็จะเข้าสู่การพิจารณาของศาลและมนูญแล้ววันนั้นสิ่งแรกที่ควจะต้องติดตามกันคือศาลนัมนจะพิจารณาคดียุบเก้าวไกลโดยจะมีการไต่สวนฟังความจากพักเก้าไกลหรือไม่นะครับเรื่องนี้สําคัญนะครับเพราะพักเก้าวไกลขอสู้ว่า ในการตัดสินยุบพักของเขานั้นสารควรจะให้เขาได้ชี้แจงต่อหน้าสารนะครับสารต้องให้เขาได้โอกาสในการไต่สวนต่างๆต่อหน้าสารนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณบวกจากสารนะครับแต่ที่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือการที่สารจะให้ก้าวไกลได้สามารถไต่สวนได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับยังไม่มีสัญญาณนะครับแต่สิ่งที่มันน่าจะจับตามองก็คือ ในวันที่เก้านะครับซึ่งเก้าไกลเขาจะมีการเปิดเผยคําชี้แจงของเขานะครับเก้าก็คือวันอาทิตย์ถึงนี้เนี่ยนะครับศาลจะพิจารณาคดีเขาในวันที่สองคือวันพุธส่วนเก้าไกลจะเปิดเผยคําชี้แจงของเขาในวันที่เก้าคือวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เก้าไกลกําลังทําในเวลานี้ก็คือการเปิดเผยคําชี้แจงของตัวเองต่อสาธารณะก่อนจะถึงวันตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญสังเกตไหมครับว่า ก้าไกลนะครับเขาเลือกที่จะคุยกับสังคมนะครับเขาเลือกที่จะให้สังคมเห็นว่าเขาชี้แจงอย่างไรก่อนวันตัดสินจริงๆเพราะฉะนั้นในวันที่9คือวันอาทิตย์นะครับเราจะได้ฟังก้าวไกลชี้แจงข้อเช็ดจริงต่างๆในมุมเขาว่าเขาเสนอแก้กฎหมายอาญามาตราหนึ่งริแต่เขาไม่ใช่กระบวนการล้มล้างการปกครองก้าไกลจะเปิดให้สังคมเห็นทั้งหมดนะครับก่อนที่ศาลจะตัดสินเพราะฉะนั้นศาลก็จะต้อง พิจารณาเรื่องราวต่างๆทั้งหมดนะครับในบรรยากาศที่คนในสังคมก็จะฟังเหตุผลของสารก้าวของก้าวไกลก่อนที่สารจะตัดสินได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องดูต่อไปนะครับว่าการชี้แจงของก้าวไกลนั้นนะครับจะทําให้สังคมเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เป็นจริงของการยุบพักก้าวไกลได้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องถือว่าก้าวไกลทําในสิ่งที่พรรคการเมืองอื่นเขาไม่เคยทํานะครับนั่นคือ เปิดคําชี้แจงให้ประชาชนได้อ่านได้ฟังกันนะครับก่อนที่จะฟังคาตัดสินของศาลมันพูดเรื่องนี้ในแง่หนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่รอดแลบนะครับการกระทําแบบนี้ของก้าวไกลนั้นอาจจะทําให้ศาลมันหมันไส้แล้วคิดว่าก้าวไกลลองดีกับศาลนะครับเปิดคําชี้แจงเพื่อสร้างกระแสปกป้องก้าวไกลหรือไม่นะครับเป็นการเล่นเกมเสี่ยงซึ่งศาลอาจจะไม่พอใจนะครับแต่ว่าในมุมของก้าวไกลนั้นเขาได้เลือกวิธีนี้ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันที่12นะครับ ก้าไกลอนาคตจะเป็นอย่างไรเราจะรู้กันแต่สิ่งสําคัญมากกว่านั้นก็คือวันที่9้านะครับก้าไกลจะเปิดเผยเอกสารคําชี้แจงของเขานะครับแล้วต้องดูต่อไปว่าคําชี้แจงนะครับที่ก้าไกลเปิดกับสังคมดูนั้นจะทําให้สังคมมีความรู้สึกนึกคิดต่อพักเก้าวไกลอย่างไรนะครับความเคลื่อนไหวของก้าไกลเองเนี่ยนะครับหลายเรื่องก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าท่ามกลางกระแสข,ของการจัดดาเนินคดียุบพักเก้าวไกลเนี่ย วันนี้มันมีความเคลื่อนไหวของสอสอก้าวไกลหลายต่อหลายเรื่องที่เริ่มขยับนะครับการจับประเด็นงบประมาณของรัฐบาลนะครับว่ามันมีความไม่โปร่งใสนะครับมันมีความตุกติกมันมีความพิรุษหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดประเด็นของทนายแจมนะครับเรื่องของงบประมาณกทมนะครับหรือว่าสอสอแบงค์นะครับซึ่งก็มีการเปิดประเด็นนะครับเรื่องของงบประมาณต่างๆที่ น่าสนใจนะครับว่าก้าวไกลวันนี้นะครับการเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณที่ผิดปกตินะครับในฝั่งรัฐบาลน,นั้นจะยิ่งทําให้ประชาชนเห็นว่าก้าวไกลเขากล้าตรวจสอบรัฐบาลน,นะครับก้าวไกลกล้าตรวจสอบผู้มีอํานาจจนจะกลายเป็นผนังทองแดงกําแพงเหล็กในการปกป้องพรรคก้าวไกลหรือไม่นะครับทนายแจมพาะออกมาเปิดประเด็นเรื่องของการจัดซื้อดมเบลนะครับของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งว่า มันมีการซื้อดัมเบลซึ่งผมไม่รู้ว่าพอเห็นราคาแล้วเนี่ยมันเป็นดัมเบลทองคําหรือเปล่าเพราะเป็น,ปนดัมเบลที่ราคามันแพงเหลือเกินนะครับสองชุดห้าแสนบาทเฉลีย่ยชุดละสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับแล้วในเอกสารต่างๆที่ทนายแจมเอามาเปิดเผยเนี่ยนะครับฟังแล้วอ่านแล้วสังคมคงเชื่อว่ามันมีการตุกติกนะครับหรือมันมีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า ดัมเบลสองชุด5้าแสนบาทงบประมาณที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาทำนะครับให้กับมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติทั่วประเทศเป็นเรื่องที่ผิดปกติจริงๆนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยถึงงบประมาณอาของการทํารู้วิ่งเจ็ดแสนบาทด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทนายแจมได้เปิดเผยเอาไว้นะครับสอสอแบงก์เองก็มีการเปิดเผยเรื่องการใช้งบประมาณที่ แปลกประหลาดนะครับหลายต่อหลายเรื่องนะครับในส่วนของกทมเช่นลู่วิ่งไฟฟ้า4เครื่อง3ล้านบาทนะครับจักรยนานนั่งปั่นแบบนั่งตรง2เครื่องนะครับ9แสนบาทนะครับเท่ากับเครื่องละ4 5 0 0 0นบาทนะครับเดี๋ยวจะเอาเอกสารที่สอสแบงค์เปิดเผยเนี่ยขึ้นใไปท่านผู้ชมดูด้วยว่ามันแสดงถึงความพิรุษต่อเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างนะครับในเอกสารของสสแบงค์นี่ก็จะเห็นถึงตัวเลข ของงบประมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับกับการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณของกอทมอที่ผิดปกตินะครับซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ชาติชาติก็คงจะต้องหาทางอธิบายด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยนะฮะท่านผู้ชมลองดูเองแล้วกันนะครับคุรุพันธ์นะครับสมรรถภาพทางกายนะครับสำหรับศูนย์สันทนาการศูนย์นันทนาการดอกไม้นะครับหน่วยงานเจ้าของโครงการสํานักงานส่งเสริม การเรียนรู้นะครับลูปวิ่งไฟฟ้าสี่เครื่องสามล้านบาทจักรยานนั่งเอนปั่นหนึ่งล้านสี่แสนบาทสามเครื่องนะครับก็เท่ากับเครื่องละประมาณห0,000่นบาทนะครับดัมเบลพร้อมชั้นวางนะครับสองแสนเจบาทโอ้โหดัมเบลพร้อมชั้นวาง1ชุดนี่มันเกือบสา0แสนเลยนะครับเครื่องก้าวเดินหนึ่งเครื่องประมาณ 6, กแสนห้าหมบาทนะครับเ,เครื่องก้าวเดินวงรีนะครับก็ราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับนี่คือสิ่งที่ สอสก้าวไกลได้มีการเปิดเผยเอาไว้นะครับส่วนรัฐบาลเองก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรนะครับในกรณีของพรรคก้าวไกลเองนะครับเขามีการเปิดประเด็นด้วยนะครับว่าต่อไปนี้เขาจะโฟกัสไปที่การตรวจสอบรัฐบาลในเชิงกฎหมายงบประมาณต่างๆให้มากขึ้นด้วยนะครับซึ่งก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าเขาจะเปิดประเด็นนะครับของกฎหมายงบประมาณต่างๆให้สังคมไทยเห็นว่ามันมีความทิรุดนะครับมันมีความประหลาดหรือว่า มันมีความพิสดารต่างๆให้ได้อย่างไรนะครับในช่องแชทตอนนี้ก็คุณอภิชาติมาแล้วนะครับลู่วิ่งอันละห้าแสนหรือเปล่าครับล้านห้าหรือผมฟังผิดอ่ะเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้คุณอภิชาติดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้มีเรื่องลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าสี่เครื่องนะครับจําเป็นเงินสามล้านบาทนะครับเมื่อกี้ผมอาจจะอ่านผิดมันมีมันมีลู่วิ่งสองสาอันนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับอันที่หนึ่งคือลู่วิ่งไฟฟ้าสี่เครื่องนะครับเป็นเงินสามล้านบาทนะครับก็ เฉลี่ยเครื่องละเท่าไหร่ครับก็ประมาณเครื่องละ8 0ด0 0บาทนะครับถ้าเป็นแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าถูกหรือแพงว่าอันไหนถูกหรือแพงผิดปกติไม่ทราบนะครับตัวเลขก็เป็นสิ่งที่สสแบงค์เขาตั้งคําถามกันนะครับเดี๋ยวเอาตัวเลขอีกชุดหนึ่งมาให้ดูด้วยเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวเลขอีกชุดหนึ่งก็น่าสนใจนะครับเนี่ยนะฮะ,ะนี่นะครับเครื่องวิ่งไฟฟ้านะครับเครื่องวิ่งไฟฟ้า5้าเครื่อง7 5 9 0 0 0บาทเครื่องก้าวเดินในอากาศ3เครื่อง 656,000บาทนะครับแล้วก็ชุดดัมเบลนะครับหชุด276,000บาทนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มีการเปิดเผยเอาไว้นะครับจากข้อมูลของงบประมาณของสูน์กีฬามิตรไมตรีนะครับความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องก้าวไกลตอนนี้เรื่องนึงที่น่าสนใจก็คืออย่างนี้นะครับก็คือว่าณเวลานี้มันเริ่มมีสัญญาณนะครับของพรรคการเมืองฝั่งรัฐบาลนะครับที่ เริ่มมีพฤติการของการโหนพักเก้าไกลนะครับแล้วก็พยายามใช้พักเก้าไกลนะครับเป็นเครื่องมือในการกดดันพักร่วมรัฐบาลว่าอย่าหืออย่าอืออย่าแตกแถวนะครับอย่าไม่สนับสนุนเศรษฐาทวีสินเป็นนายพนตีนะครับผมต้องให้ท่านผู้ชมฟังอย่างนี้ว่านะเวลานี้เนี่ยครับ ข่าวลือที่มีการปล่อยอย่างหนักผ่านสื่อต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งสื่อการเมืองซึ่งคนทำสื่อบางคนะจะมีความเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองใหญ่ฝ่ายรัฐบาลนะครับในแง่เงินเงินทองทองนะครับในแง่เครือข่ายทางสังคมเนี่ยณว,วันนี้สิ่งที่เรากำลังเห็นในสื่อซึ่งคนทำสื่อบางคนมีความสัมพันธ์เรื่องของการรับผลประโยชน์จากพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลนั้นเริ่มมีการปั่นข่าวข่าวหนึ่งขึ้นมา ผมจะไม่บอกว่าสื่อนั่นคือสื่อไหนและคนที่ทําแบบนี้คือใครแต่บอกใบ้ว่าเป็นคนทําสื่อนะครับในช่องข่าวการเมืองนะครับผมจะไม่บอกเป็นช่องที่ยังเจ๊งไปแล้วหรือเป็นช่องที่ยังมีอยู่นะครับตรงนั้นจะไม่ขอบอกเพราะว่าอันนั้นจะเป็นการทําให้เห็นมากเกินมากเกินไปแตู่พง่ายงคือเป็นคนทําสื่อจากช่องที่เป็นช่องสื่อก่าวการเมืองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังมีการปั่นเนื้อหาในช่องทางต่างๆอย่างหนักว่าก้าวไกลจะจับมือกับเพื่อไทยนะครับและการจับมือกันกับมือกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับ เมื่อสถานการณ์การเมืองถึงทางตันนะครับข่าวข่าวนี้นะครับเป็นข่าวซึ่งเมื่อฟังแล้วคนฟังที่มีสติสัมปชัญญะย่อมคิดได้ทันทีนะครับว่าเป็นข่าวที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยนะครับที่ก้าวไกลกับเพื่อไทยจะไปจับมือกันแต่ในแง่ข่าวเนี่ยข่าวนี้กําลังถูกเยผยแพร่อย่างหนักนะครับท่านผู้ชมลองเปิดดูสถานีโทรทัศน์นะครับหรือลองเปิดดูเว็บไซต์หรือเปิดดูการแสดงความเห็นเนี่ย ตอนนี้จะเริ่มมีการขยับเผยแพร่ข่าวนี้ว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลจะจับมือกันนะครับหากคุณเศรษฐาถูกถอดถอนนะครับข่าวข่าวนี้ตามหลักการแล้วเป็นเรื่องซึ่งความเป็นไปได้เป็นศูนย์นะครับก้าวไกลไม่มีทางโง่เขาเบาปัญญาไปจับมือกับพักเพื่อไทยไม่มีทางก้าวไกลคือพักที่ชนะเลือกตั้งนะครับแล้วก็คือพักที่ชนะอันดับหนึ่งด้วย เพราะฉะนั้นธรรมชาติของพรรคที่ชนะเลือกตั้งและพรรคที่ชนะอันดับหนึ่งเนี่ยเขาไม่มีทางจะไปจับมือกับพรรคที่แพ้เขาซึ่งเป็นพรรคอันดับสองนะครับทีนี้ในแง่ของการสร้างเรื่องสร้างคำอธิบายเนี่ยนะครับสื่อซึ่งมีความพัวพันกับพรรคการเมืองนะครับและคนทําสื่อซึ่งรับผลประโยชน์พรรคการเมืองเขาพยายามจะสร้างเรื่องขึ้นมาแบบนี้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่พรรคเพื่อไทยนยกำลังเผชิญความยากลําบากนะครับคุณทักษิณเองหรือพรรคเพื่อไทยเองเนี่ย พยายามจะบ,บริหารสถานการณ์ต่างๆให้พรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณเนี่ยสามารถจะรักษาตำแหน่งนาย,ยกต่อไปได้แต่ว่าหากสถานการณ์ต่างๆเนี่ยน,น,นะครับมันถึงทางตันนะครับมันไม่สามารถจะบริหารสถานการณ์ต่อไปได้เนี่ยฝ่ายคุณทักษิณน,นะครับแล้วฝ่ายเพื่อไทยอาจจะยอมเล่นการเมืองแบบพะรุโหดนะครับการเมืองแบบพะรุโหดก็คือการเมืองแบบที่คุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยนั้น ทิ้งพักร่วมรัฐบาลน,นะครับจะด้วยกระบวนการใดก็ตามแต่เนี่ยนะครับคนที่ปล่อยข่าวเนี่ยเขาไม่ได้พูดจะทิ้งพักร่วมรัฐบาลน,นะครับแล้วก็จะดึงก้าวไกลามาร่วมรัฐบาลแทนแล้วก็จะจัดตั้งรัฐบาลใหม่ซึ่งมีเพื่อไทยและก้าวไกลนะครับนี่คือข่าวซึ่งกําลังมีการปล่อยข่าวอย่างหนักนะครับเพื่อกดดันพักร่วมรัฐบาลด้วยกันว่าอย่าซ่ากับเพื่อไทย อย่าเหิมเกริมกับเพื่อไทยอย่าเอาใจออกห่างทักษิณอย่าตีตัวออกห่างเศรษฐาทวีสินนะครับเขาเอาเรื่องของการจับมือกับก้าวไกลเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการค่มคู่นะครับว่าพักร่วมต้องฟังเพื่อไทยพักร่วมอย่าจ้องเจยบเสียบเสรษฐาพักร่วมต้องดันเพื่อไทยเป็นรัฐบาลต่อไปเพราะถ้าคุณไม่ทําอย่างนั้นเพื่อไทยจะจับมือกับก้าวไกล น,นี่คือข่าวที่กําลังมีการสร้างกันอยู่ว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลจะจับมือกันข่าวข่าวนี้ถ้าท่านผู้ชมมองย้อนไปนะครับประมาณ1-2เดือนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ถ้าจากันได้เนี่ยนะครับคุณชัยธวัฒน์เคยบอกว่าก้าวไกลเนี่ยไม่มีวันจับมือกับเพื่อไทยต่อให้เศรษฐาทวีสินถูกถอดถอนก็ตามวันนั้นเนี่ยพอคุณชัยธวัฒน์ให้สัมภาษณ์เนี่ยคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะชัยธวัฒน์เป็นอะไรอยู่ดีมาพูดเรื่องจะไม่จับมือกออทนถด นะครับคนตามคุณชัยธวัฒน์ไม่ทันแต่ผมตามทันวันนั้นถ้าท่านผู้ชมจะไปดูคลิปยายการย้อนหลังนะครับผมบอกเอาไว้เลยนะครับว่า,าสิ่งที่คุณชัยธวัฒน์พูดเนี่ยเขาพูดเพื่อที่จะปิดทางไม่ให้เพื่อไทยเอาก้าไกลเป็นข้ออ้างในการขคค่มขู่พักร่วมรัฐบาลด้วยกันชัยธวัฒน์เนี่ยเขาพูดเพื่อปิดไม่ให้เพื่อไทยนะครับ ใช้ก้าวไกลเป็นข้ออ้างในการข่มขู่พักร่วมว่าอย่าทิ้งเพื่อไทยนี่คือความหลักแหลมของชัยสวัสด์ซึ่งวันนั้นเนี่ยคนไม่รู้ว่าเขาพูดด้วยเหตุผลนี้แล้วพอมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับการเมืองของฝั่งรัฐบาลเป็นการเมืองซึ่งเริ่มมีการปั่นข่าวอย่างหนักผมต้องย้ำกับท่านผู้ชมว่าเริ่มมีการปั่นข่าวอย่างหนักและเป็นการปั่นข่าวผ่านคนทําสื่อซึ่งมีความใกล้ชิดกับพักการเมือง และเป็นความใกล้ชิดซึ่งมีเรื่องของการรับผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเขากําลังปั่นข่าวนี้กันว่าเพื่อไทยจะจับมือกับก้าวไกลและฟังเผินๆเนี่ยคนจะรู้สึกว่าเออมันก็ดีนะอยากให้เพื่อไทยเป็นก้าวกับก้าวไกลเป็นรัฐบาลแต่เนื้อในแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อไทยไม่มีวันจับมือกับก้าวไกลและก้าวไกลก็มีวันจะไปจับมือกับเพื่อไทยด้วยไม่มีทาง แต่เพื่อไทยหรือใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังข่าวนี้เนี่ยใช้ข่าวจับมือกับก้าวไกลเพื่อกดดันพักรวมว่าอย่าตีจากเพื่อไทยนะครับในวัตกรรมที่เขากำลังสร้างแบบนี้เขาบอกแบบนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเจรจารไม่ได้หาดูกันไม่รู้เรื่องนะครับการปรับครมอแบบยูเทิร์นครั้งใหญ่จะเกิดแล้วก้าวไกลกับเพื่อไทยจะจับมือกันนะครับนอกเหนือกับก้าวไกลกับเพื่อไทยจะจับมือกันแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกแบบนี้อีกว่า เพื่อไทยเองก็จะใช้โอกาสที่จะมีการจับมือกับก้าวไกลเนี่ยนะครับฟื้นคะแนนนิยมของเพื่อไทยโดยอ้างว่าเห็นไหมล่ะที่บอกว่าเพื่อไทยตระบัดสัตว์ตระบัดสัตว์เนี่ยเพื่อไทยไม่ได้ตระบัดสัตว์นะเพื่อไทยกลับมาจับมือกับก้าวไกลตามที่หาเสียงไว้แล้วแล้วเพื่อไทยก็จะไปอ้างต่อเห็นว่าเห็นไหมล่ะสาหรับใครก็ตามที่บอกว่าไม่เชื่อเพื่อไทยไม่เชื่อเรื่องปิดสวิต์สามปอปิดสวิต์สวเห็นไหมว่าเพื่อไทยเนี่ยปิดสวิต์สามปอปิดสวิต์สววแล้วจริงๆเพราะเพื่อไทย ที่พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติออกจากพรรคร่วมรัฐบาลแล้วจะมาจับมือก้าวไกลนะครับตอนนี้วัฒกรรมแบบนี้กําลังสร้างขึ้นมาซึ่งเป็นวัฒกรรมซึ่งไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยหนึ่งคือชัยธวัฒน์เคยพูดไว้แต่มากกว่าชัยธวัฒน์พูดก็คือก้าวไกลเขาชนะเพื่อไทยนะครับถ้าเขาชนะเพื่อไทยเขาไม่มีความจําเป็นจะต้องไปจับมือกับพรรคซีแพ้เขาเพื่อให้เขาได้เป็นรัฐบาลยิ่งไปกว่านั้นนะครับ การจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้คือแบบเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยจะเป็นรัฐบาลที่พิลึกพ,พิลั่นนั่นก็คือก้าวไกลมีสอสอมากที่สุดแต่ในโมเดลนี้นายกจะไม่ได้มาจากก้าวไกลนะครับนายกจะเป็นของเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเล่นเกมกินรวบเล่นเกมปล่อยข่าวว่าจะจับมือกับก้าวไกลแล้วก็จะมีแต่คนของเพื่อไทยได้เป็นนายกนะครับทีนี้ในแง่ไทม์ไลน์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่อาจจะต้องฟังตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าหลังจากนี้ท่านจะเจอข่าวนี้มาแรงมากๆในการปั่นนะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่ข,ข่าวนี้ต่อไปนะครับขออนุญาตอีกนิดนึงนะครับชวนท่านที่ดูอยู่ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ก็กดแชร์คลิปนี้ตอนนี้มีเพื่อนๆที่ดูอยู่ประมาณ1,500คนยังไม่ได้กดไลค์กับกดแชร์คลิปนี้ฝากด้วยนะครับหากท่านอยู่ในกลุ่ม1,500คนที่ยังไม่ได้กดไลค์กับไม่ได้กดแชร์ทุกครั้งที่ท่านกดไลค์นะครับทุกท่านที่ได้กดแชร์ท่านจะได้ช่วยเพิ่มการมองเห็นครั้งนี้นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ ในช่องแชทมีคนที่ชื่อเฮตตือบอกว่าสีโรสวิเคราะห์ว่ารัสเซียจะลบแพ้ยูเครนผมไปวิเคราะห์ตอนไหนครับไอคนนี้เขาไม่เต็มเหรือครับใช้ชื่ออะไรเฮตตือสอลิมแดงอะไรเนี่ยสี 40, โรดค้ามไปบุวิเคราะห์ผิดว่ารัสเซียจะลบแผลยูเครนผมไปวิเคราะห์ตอนไหนครับเนี่ยอันนี้ข้อมูลเท็จนะครับเป็นข้อมูลเท็จอ,อย่างนี้ไปพักนะครับอ่ะคนที่ชื่ออะไรตือสอลิมแดงอะไรเนี่ยไปพักก่อนนะครับบอกว่าสีโรดโปรอเมริกาด้วยไปซะแล้วนะฮะผมไปวิเคราะห์ว่ารัสเซียจะแพ้ยูเครนตอนไหนครับ ไม่เคยพูดนะครับเรื่องใครแพ้ใครชนะนะครับไปซะแล้วครับอไปพักก่อนนะครับคนที่ชื่อเฮียตือลิ้มแดงอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กันนะครับส่วนท่านที่ดูอยู่ก็ทาง f a c e b o o k นะครับก็กดไลค์คลิปนี้ใน Facebook กดติดตาม Facebook Fanpage สีรดค้ำไพบูลด้วยนะครับหรือใน Facebook จะสนับสนุนด้วยการส่งดาวสนับสนุนก็ได้นะครับหรือจะสแกน QR c o าร สนับสนุนนะครับก็ได้หรือจะเป็นเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทย0072977068ก็ได้นะครับคุณอภิชาติบอกว่าเห็นอาจารย์ไลฟ์ดีใจมาดูลืมกดไลค์นะครับอ่ะขอบคุณมากครับอภิชาติบอกว่าลืมกดไลค์อันนี้กันช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าสับสุนด้วยการสแกน QR code หรือธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขบัญชี0072977068ตัวหนังสือที่เป็นตัววิ่งมีอยู่แล้วหรือจะสนับสนุนมาทาง YouTube ช่อง Super Chat ก็ได้นะครับวันนี้คุณน้องกุ๊กกิ๊กก็ สนับสนุนเข้ามานะครับแล้วก็คุณทิพร,รัตน์คุณวีวินนะครับคุณนิติพลคุณวิษณนุคุณนิโคลาลี่และท่านอื่นๆก็สนับสนุนเข้ามาขอบคุณทุกท่านที่มาคุณธนัทการกับคุณรัชดามาอยังครับเนี่ยนะครับอ่ะไม่แน่ใจนะครับว่ามาหรือ,อยังนะครับกลับมาสู่เรื่องนี้กันต่อนะครับในวาทกรรมที่สื่อบางค่ายกําลังจะสร้างต่อไปคือเขาก็จะอ้างแบบนี้ว่าเพื่อไทยเองจะได้ประโยชน์จากการจับมือกับก้าวไกลนะครับนั่นก็คือคุณทักษิณเ,เพื่อไทยจะได้รีแบรนด์ว่าตัวเองเนี่ยไม่ไได้ตตตระบััสว์่อปนะ ตัวเองซื่อสัตย์กับประชาชนทิ้งพลังประชาชนรวมไทยสร้างชาติแต่ว่าในแง่ไทม์ไลน์เรื่องนี้น่าสนใจนะครับในแง่ไทม์ไลน์สิ่งที่เขาจะทาและสิ่งที่จะปั่นข่าวจะเป็นแบบนี้ผมต้องย้ำกับทุกคนว่ามันเป็นการปั่นข่าวนะครับแต่ว่าการปั่นข่าวแบบนี้เนี่ยมันมีเล่ห์เหลี่ยมที่คนฟังฟังเราจะเคลิ้มนะครับคือเขาจะบอกแบบนี้ว่าการจับมือระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยมันจะเกิดนะครับ ในช่วงที่มีการดําเนินคดียุบพักก้าวไกลนะครับเหตุผลที่มันจะเกิดในช่วงที่มีการดําเนินคดียุบพักก้าวไกลคืออะไรนะครับเหตุผลก็คือเขาเชื่อว่าก้าวไกลเนี่ยจะถูกยุบแน่ดังนั้นเมื่อก้าวไกลจะถูกยุบแน่เนี่ยแคนดิเดตนายกของพักก้าวไกลคือพิธาลิมเจริญรัตก็จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองสิบปีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่ปั่นขนับมีคนก็จะบอกแบบนี้ว่าเห็นไหมล่ะ ก้าวไกลไม่มีค a ด d i d a นายกแล้วดังนั้นเมื่อก้าวไกลไม่มีค a n d i d a นายกแล้วนะครับก้าวไกลเมื่อมาจับมือกับเพื่อไทยไก้าวไกลยังไงก็เป็นนายกไม่ได้ดังนั้นการจับมือกันของก้าวไกลกับเพื่อไทยก็เป็นการจับมือที่เปิดทางให้เพื่อไทยเนี่ยเป็นนายกต่อไปเพราะก้าวไกลไม่มีคนด d เดตนายกนะครับก้าวไกลก็จะมาร่วมรัฐบาลอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีแต่ไม่มีตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นของตัวเองนี่คือข่าวปั่นซึ่งหลังจากนี้จะมีการปั่นกันอย่างดุเดือด นะครับผ่านสื่อการเมืองค่ายต่างๆนะครับว่ายิ่งคดียุบพ,พักก้าวไกลใกล้เข้ามามากเท่าไหร่นะครับจะมีดีลการเมืองพิศดารนะครับที่จบด้วยการที่เพื่อไทยจับมือกับก้าวไกลนะครับและก้าวไกลซึ่งถูกยุบพ,พักจะไม่มีแคนดิเดตนายกนั้นจะโหวตให้ฝ่ายเพื่อไทยเป็นนายกต่อแล้วก็ทีบฝ่ายพักร่วมรัฐบาลเดิมออกไปนะครับเกิดรัฐบาลใหม่ของเพื่อไทยและ ก้าวไกลขึ้นมาเพราะนนี่คือข่าวนะครับที่อยากจะอัปเดตกับท่านผู้ชมนะครับว่ามันกําลังมีการเคลื่อนนะครับมันกําลังมีการปั่นข่าวมันกําลังจะมีการเผยแพร่ข่าวแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ก้าวไกลรู้ทันนะครับชัยธวัฒน์รู้ทันออกมาประกาศว่ายังไงก็ไม่จับมือกับเพื่อไทยเพราะฉะนั้นผมจะไม่บอกว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวนะครับแต่คนปล่อยข่าวเป็นคนที่มีความใกล้ชิดกับพรรคการเมืองซึ่งจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากการปล่อยข่าวนี้ นะครับอยากให้จับตามองข่าวนี้กันไว้เยอะๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็สนับสนุน qr code หรือธนาคารเกษิกรไทยนะครับหรือว่าหากอยากจะสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับท่านก็มาสมัครสมาชิกรายเดือนได้ที่ยูทูบสีรถทอนะครับเข้ามาที่หน้าแรกของ YouTube ช่องสีรถทอนะครับแล้วก็เลือกสมัครสมาชิกรายเดือนตามความสะดวกนะครับ สมาชิกรายเดือนสามารถสมัครได้หรูปแบบด้วยกันนะครับมีแบบที่เรียกว่าด้อมหมูปิ้งนะครับแบบที่เรียกว่าด้อมเนื้อปิ้งนะครับแบบที่เรียกว่าด้อมเนื้อวาเกิวต่างๆนานานะครับแต่ละแบบก็เป็นวิธีในการสนับสนุนผมที่เอาตามความสะดวกของทุกท่านเป็นที่ตั้งนะครับถ้าด้อมหมูปิ้งก็เดือนละ35บาทต่อเดือนนะครับด้อมเนื้อปิ้งก็เดือนละ65บาทด้อมผักผลไม้ก็เดือนละ80ด้อมเนื้อวากิวก็เดือนละ1 0 0นะครับแล้วก็ด้อมปลาทอดก็เดือนละ150 ดอมหมูกรอบก็เดือนละ250านะครับมาเกิดเป็นดอมหมูกรอบเดือนละ250ก็สนับสนุนผลวันละ8บาทนะครับถ้าเป็นสมาชิกรายเดือนแบบที่เรียกว่าดอมปลาทอดก็สนับสนุนผมวันละ5บาทนะครับชวนกันมาสนับสนุนรายเดือนกันนะครับคนละไม้คนละมือช่วยกันสร้าง YouTube สีรถทอให้มีผู้ติดตามซึ่งตอนนี้40,000 0แ,แล้วนะครับสถานีถัดไปเจอกันที่ครึ่งล้านนะครับเราจะเจอกันที่จุดนั้นภายในเดือนกันยาหรือตุลาคม